ต่อกันด้วยเมนูจานปลากันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็ยังเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนด้วยครับเวลาแวะเวียนนะครับไปสวัสดีผู้ใหญ่เนี่ยเรามักจะถูกถามนะฮะว่ากินข้าวกินปลามาหรือยังในคำถามนั้นนะครับมีความห่วงใยแฝงอยู่นะครับเพราะว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าดีๆอยู่เยอะแยะนะครับอย่างปลาอินทรีเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่านำมาประกอบเมนูได้หลากหลายมากมายสำหรับเมนูที่ผมนำมาฝากต้องบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆ simple มากครับแต่ในความ simple ผลก็มีเคล็ดลับอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับปลาอินทรีที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาจากปลาอินทรีตัวใหญ่เนื้อแน่นสดใหม่นะฮะขนาดชิ้นที่เขาแล่มาเนี่ยนะครับมีขนาดที่กำลังพอเหมาะปรุงง่ายครับผมแล้วก็ที่สำคัญปลาอินทรีที่ผมเลือกใช้เนี่ยอยู่ในหีบห่อที่ถูกสุขลักษณะนะฮะแล้วก็มีวันหมดอายุมีวันผลิตอย่างชัดเจนนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเขาจะมาในรูปแบบของการแช่แข็งง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ20นาทีเท่านั้นแหละครับเรามาดูชิ้นปลากันครับโอ้โหสวยงามมากทีเดียวที่สำคัญเขาเป็นปลาที่มีโปรตีนที่ย่อยง่ายเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆก่อนอื่นเนี่ยผลก็จะซับน้ำนิดหนึ่งให้พอแห้งมากก่อนที่เราใช้เนี่ยเราใช้ซ่อมครับแต่เบาๆนะฮะจิ้มเนื้อเขาก็เป็นแบบนี้ครับจิ้มลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะหมักง่ายๆนะครับผมใช้เครื่องปรุงเบสิกก่อนนั่นก็คือพริกไทยแล้วก็เกลือครับน้ำตาลทรายครับเยอะนิดนึงนะฮะผสมให้เข้าๆกันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับหลายๆคนบอกว่าเวลาเราเอาปลาอินทรีไปทอดเนี่ยนะครับเนื้อมันจะทัฟเนื้อมันจะแข็งนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวนิดนึงนะฮะโรยลงบนมือของเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ลูบลงไปบนชิ้นปลานะครับน้ำมันเนี่ยเขาก็จะรักษาความชุ่มฉ่ำของเนื้อสัตว์นะฮะเอาละตัวเครื่องปรุงรสของเราเนี่ยนะครับทาลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พักไว้เป็นเวลา20นาทีครับแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการทอดเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำมันรำข้าวเลยครับเขาเหมาะกับการทอดเพราะว่ามีจุดเกิดควันสูงนั่นก็คือทนความร้อนได้มากนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่สูงไม่ว่าจะเป็นไฟโตสเตอรอลโอลิโซนอลหรือวิตามินอีนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นกระทะไว้ก่อนเลยครับเราใช้น้ำมันนะครับให้สูงขึ้นมาสักประมาณ1นิ้วฮะก่อนที่เราจะลงทอดเอาชิ้นปลาเนี่ยมาซับนิดนึงครับแป้งมันสำปะหลังนะฮะโรยลงไปเคลือบบางๆนะครับด้านหนึ่งประมาณ2นาทีนะครับแล้วเราก็กลับด้านครับชิ้นปลาของเราสีสวยแล้วนะครับเรานำขึ้นมาพักครับเสร็จแล้วนะฮะเราปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะทำซอสนะครับเอาน้ำปลาลงไปฉ่าให้หอมนะครับใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสนิดเดียวครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยประมาณ2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาชิ้นปลาเนี่ยที่เราพักไว้นะฮะลงไปครับลงไปทั้ง2ชิ้นเลยครับด้านเล็กน้อยให้เขาเคลือบชิ้นปลาของเรานะครับใช้ได้แล้วฮะตักใส่จานเสิร์ฟครับเสิร์ฟกับผักชีนะฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์พริกซอยเล็กน้อยนะครับเอาไว้ทานแก้มกันแล้วก็หอมแดงซอยครับเวลาที่พลโรยแป้งมันสำปะหลังบนชิ้นปลาแล้วเอาไปทอดเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยครับที่เคลือบชิ้นปลามันจะช่วยดูดตัวน้ำซอสได้เยอะขึ้นนะครับทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับหลังจากเทปนี้ชมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Subscribe เลยครับ